สวัสดีซันบอลแมนเชสเตอร์เดยทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอยา่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube แล้วก็เชียรม์มาสัใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ได้เลยนะครับมาเริ่มกันสําหรับประเด็นเรื่องแรกนะครับ ก็เป็นความเคลื่อนไหวภายในทีมนะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปในเรื่องของอนาคตของนักเตะภายในทีมอีกด้วยนะครับโดยที่มีการอัปเดตออกมาจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทางสโมสรน,นั่นเองนะครับโดยที่นักเตะคนแรกที่ทางสโมสรได้มีการเปิดเผยข้อมูลออกมานะครับนั่นก็คือดีในสันครับผู้สปบะตู ที่มีการปล่อยให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยยืมตัวไปในช่วงซีซันที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ทำผลงานได้ดีพอสมควรแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย เจ้าตัวเนี่ยก็มาโชคร้ายครับเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ทําให้ซีซั่นของดีโน่เนี่ยสั้นลงนะฮะในช่วงซีซั่นที่ผ่านมาส่วนผู้สัครตูที่ปล่อยยืมตัวอีกหนึ่งคนนะฮะแล้วก็ผลงานดีวาร์ชันไ้ด้วยในระหว่างการยืมตัวก็คือมาเตโควานะครับแล้วก็แนวรับอย่างเช่นเอเล็กบายยี่ไปกับมาร์เซอาบาโรฟเฟอร์เดสนะครับไปอยู่กับเพสตันแล้วก็มีอีทันแรดไปอยู่กับควีนสปาร์กนะครับอเล็กเตลเลสนะครับ ไปอยู่กับเซบียหนะฮะก็จะกลับมาหลังจากที่ปล่อยยืมตัวกันไปนะครับขณะที่ดิชอนเบอร์นารดไปอยู่กับพอสมัทนะครับอัลเซ์โดนเซเบ้ไปอยู่กับทางสโตกซิตี้เพื่อนเหล่านี้ก็โดนปล่อยออกจากทีมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็จะมีการมองหาตัวสังกัดใหม่นะครับส่วนดาวรุ่งที่ปล่อยยืมตัวแล้วก็ผลงานโดดเด่นทำให้ แฟนบอลซัลเดอร์แลนด์เนี่ยประทับใจมากก็คืออามาติโรนะครับแถมทั้งผลงานส่วนตัวเพอร์เฟกคว้ารางวันนักเตะเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปีของซัเดอร์แลนด์อีกด้วยนะครับพนีบาลเวสบี้นะครับก็ทําผลงานได้ดีเช่นเดียวกันกันกบเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับแล้วก็มีวิลฟรสนะฮะที่ไปยืมตัวกับฮิเบอร์เนียนนะครับนะแล้วก็มี ชาริสแมกนิวไปอยู่กับนิวพอร์ตเคานตี้นะครับชาริซาเวสนะฮะโดนปล่อยยืมตัวไปร่วมทีมฟอร์เรสกีนนะครับแล้วก็มีโชล่าโชเรติเล่ไปอยู่กับทางโบรูตันนะครับซึ่ง และคนก็จะกลับมาจากการยืมตัวนะฮะมิทานเกาเบตนะครับที่ไปยืมตัวกับซอลฟอร์ซิตี้ก็ตอนนี้ย้ายแบบถาวรไปแล้วนะฮะมีการคอนเฟิร์มล่าสุดไม่กี่วันก่อนนะครับในส่วนของข้อมูลนักเตะที่มีการยืมตัวเข้ามาก็คือมาซิลซาบิเซอร์แล้วก็บอลเวคอนเนี่ยก็มีกําหนดกลับไปต้สังกัดเดิมนะฮะนั่นก็คือ b บาเยอร์แล้วก็เบอร์ลี่ตามลําดับ นะครับหลังจากที่ทั้งคู่ย้ายมาเครื่องซีซันแล้วก็มีส่วนร่วมกับทีมข้างเยอะเหมือนกันนะครับจากบอลแลนก็ไปอยู่กับเรนเจอร์นะครับหลังจากที่ยืมตัวมา แล้วก็หมดสัญญาการยืมตัวนะฮะส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็ล่าสุดทางสโมสรเนี่ยได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับในเรื่องของการปล่อยเดารรุ่งอีกหนึ่งรายนะครับนั่นก็คืออ e ีทานแลดไปร่วมทีมเบอร์มิงแฮมซิตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ตามกานคาดการณ์นะ ราคาค่าตัวเนี่ยน่าจะ,ะพอก,กันกับทางฝั่งของซียนลิกบาวนะฮะที่มีการปล่อยตัวไปก่อนหน้านั้นนะครับอิทันแลดเนี่ยก็โดนปล่อยยืมตัวในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ผลงานภาพรวมเนี่ยก็อยู่ในทีศทางที่ดีนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องของการโดนดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เนี่ย มันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงวัยย1ปีเนี่ยก็เลยทําให้นักเตะเนี่ยมีความคิดุเรื่องของการอยากหาโอกาสลงเล่นแบบสมเสมอกับทีมชุดแรกและหาความมั่นคงมากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็ไปลงเอยที่เบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับคอนเฟิร์มตามนี้นะฮะ ส่วนเรื่องของเดวิดเดกอาครับล่าสุดสถานการณ์หรือว่าสถานะของเดวิดเดกอาเนี่ยตอนนี้สัญญาของเดวิดเดกอาเนี่ยหมดลงแล้วอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งจะทําให้ตอนนี้เขาเป็นนักเตะฟรีเอเยตนนะครับแต่ยังสามารถเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับแมนอยู่ได้นะครับก็ นอกเหนือจากนั้นยังสามารถต่อรองหรือว่าพูดคุยกับสโมสรค่ายอื่นๆได้เช่นเดียวกันนอกเหนือจากแมนยูนะครับตอนนี้อิสระแล้วนะฮะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมจาก s k y p p r t t ครับมีการระบุว่าแมนยูเนี่ยจะมีการเปิดการเจรจา สัญญาฉบับใหม่กับดาเบทยิาอีกครั้งหลังจากงานแต่งของผู้สบตูรายนี้ก็น่าจะเป็นในช่วงสัปดาห์หน้าไม่ก็สัปดาห์นี้นั่นแหละนะครับที่จะมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็รอบนี้จะเป็นการพูดคุยกันแบบ ตัวต่อตัวอีกด้วยนะฮะทำให้มันชัดเจนว่าจะเอาอย่างไรต่อไปนะครับอันเดรอนาน่าเนี่ยนะครับล่าสุดเปเป้มารรอต้ารับผู้อำนวยการทางด้านกีฬาของอินเตอร์มิลานก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าแมนยูเนี่ยแสดงความสนใจเป็นพิเศษนะครับแต่นั่นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับข้อเสนออีก2-3วันจากนี้นะครับเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยทางอ e ินเตอร์แล้วก็นักเตะเนี่ยจะมีการประเมินอย่างรอบคอบเกี่ยวกับข้อตกลงนะครับก็คอนเฟิร์มนะฮะว่า แมนยูสนใจจริงนะครับเพียงแต่ว่า การพูดคุยข้อเสนออะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องรอกันอีกรอบหนึ่งมาคุยกันอีกรอบหนึ่งว่าจะลงตัวในทิศทางแบบไหนนะครับตามรายงานจากเบนเชอคอบแล้วก็ s ซมมอนสโตนครับก็ได้มีการโยงข่าวมาในเรื่องของตําแหน่งผู้ศัตรูรายใหม่ของแมนยูที่กําลังมีข่าวอยู่ก็คืออันเดรีอุรานานั่นเองนะครับโดยที่เบนเชอคอปบอกว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยจะมีการเข้าหาเรยอย่างเป็นทางการกับอินเตอร์มิลานในการคว้าตัวอันเดรีอุรานาในช่วงหลังจากนี้หรือว่าเด็วๆวนี้นะครับอินเตอร์มิลาน ต้องการค่าตัวเกือบเกือบ60ล้านยูโรครับโดยที่มุมมองของทางฝั่งแมนยูเนี่ยมองว่า ถ้าเกิดราคาเนี่ยมันสูงเกินไปเพราะฉะนั้นแมนยูพยายามต่อรองเรื่องของราคาเม่เงินค่าตัวกันอยู่นะครับทาง bbc simon stone ครับบอกว่าตอนเนี้ยเป็นที่เข้าใจกันว่ามีการพูดคุยเบื้องต้นเกิดขึ้นแล้วในดีลของอุลน่ากับแมนยูนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากแมนยูเนี่ยตั้งเป้าว่าพวกเขาเนี่ต้องการสูนยหน้ารายใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นแมนยูจำเป็นที่ต้องมีการขายก่อนที่จะมี การไปซื ài, ้อน àn ักเตะเหล่านั้นฮะก็คือนักเตะอย่างเช่น ตำแหน่งผู้สับปตปะตูแล้วก็ตำแหน่งศูนย์หน้านั่นเองนะครับก่อนซื้อต้องขายก่อนนะฮะเพื่อหาเรื่องของงบประมาณเข้ามานะครับถ้าเกิดไปซื้อโอลนาเนี่ยเงินมันก็แทบจะหมดละแล้วก็ตำแหน่งศูนย์หน้ารายใหม่ก็อาจจะแปลกก็ได้นะครับหรือว่างบประมาณมีไม่พอนั่นเอง D นะครับทางฝั่งของดิมาซิโอนะครับนักข่าวความน่าเชื่อถือสูงของฝั่งอิตาลีเนี่ยมีการเล่นข่าวออกมาคับว่าการเจรจาระหว่างอินเตอร์มิลานแล้วก็แมนเชสเตอร์เดนสำหรับดีลของอันเดรวาเนี่ยกำลังดําเนินการ แบบรวดเร็วนะครับข้อเสนอยังเป็นทางการครั้งแรกของแมนยูคาดว่าจะเกิดขึ้นเดียวเดีนี้นะฮะ ฝั่งของอินเตอร์มิลานหวังว่าจะมีเรื่องของเม็ดเงินตามที่พวกเขาเรียกร้องนะครับก็อาจจะเป็นประมาณว่า5้าล้านยูโรบวกกับโบนัสนะฮะนี่คือข้อเสนอที่เขาเนี่ยพร้อมมารับฟังนะครับแต่ถ้าเกิดต่ำกว่านั้นเนี่ยมันก็ต้องเจรจารกันต่อไปนะฮะเพื่อให้แบบได้ในเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวที่สมเหตุสมผลมากที่สุดกับทั้ง2ฝ่าย3ฝ่ายนะครับตามรายงานเพิ่มเติมจากเซต้รเดลสปอร์ตนะครับสื่อของอิตาลีมีการระบุว่าตัวแทนของฝั่งแมนยูเนี่ยก็มีกําหนดการ จะเข้าพูดคุยกับผู้หน่วยการของฝั่งอินติลานะครับในช่วงวันนี้นะฮะเพื่อเจรจากเกี่ยวกับการปิดดิวผู้สัมปะตูรายนี้หรือว่าความคืบหน้าแล้วกันนะฮะเพื่อซื้อผู้สัปปะตูราณีเข้ามาร่วมทีมน,นะครับตอนนี้กระแสข่าวเนี่ยก็คือสรุปกันง่ายๆจาก ทางฝั่งของอังกฤษแล้วก็ฝั่งอิตาลีเนี่ยรายงานที่ทางเดียวกันนะครับว่าแมนยูเนี่ยเอาจริงแน่นอนแล้วก็มีโอกาสที่แมนยูจะเซ็นอันเดรวาเน่เป็นผู้สปปะตูรายใหม่นะครับเอ็มบีเอ็นครับสื่อท้องถิ่นเนี่ยก็ได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่แมนยูต้องการลำดับต่อไปแล้วก็ความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับเอ็มบีเอ็นได้มีการวิเคราะห์กันออกมาครับหรือว่าให้ข้อมูลกันออกมารวมไปถึงในเชิงเล่นข่าวด้วยก็คือตอนนี้แมนยูก็กําลังวุ่นวายเกี่ยวกับสถา,านการณ์ของนิวเบะดิ่ กำลังพูดถึงเรื่องของการต่อสัญญาแล้วก็มีแววว่าทาง d ด r ก็อาจจะแยกทางกับแมนยูก็ได้นะครับแต่แมนยูเนี่ยก็มีแผนเพิ่มเติมอยู่ก็คือกำลังสำรวจเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการ ดึงผู้สวตูตรายใหม่เข้ามาร่วมทีมนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะเเวลาเดียวกันดีนสันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้สมบตูที่แมนยูต้องเคลียร์เหมือนกันนะครับเรื่องของการย้ายทีมมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ตอนนี้ดีโน่ก็กําลังอยู่ในช่วงฟักฟื้นอาการบาดเจ็บอยู่นะครับซึ่งเรื่องของอนาคตเนี่ยต้องรอรูกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าบางกระแสเนี่ยก็มีการรายงานออกมาเหมือนกันว่าเอเดนการ์ R A K N ก็อยากให้ดีโน่เนี่ยอยู่กับทีมต่อไปถ้าเกิดเดการแยกทางจริงนะฮะแต่โอกาสการย้าย มัน มากกว่าที่ดีโน่เนี่ยจะอยู่กับแมนยูต่อไปนะครับส่วนในรายของทอมฮีตันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมี1ทีมนะที่สนใจขวาตัวนะฮะก็คือรูตันทาวนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางเทนฮาก็บอกปัดไปก่อนนะครับในเรื่องของการย้ายแบบถาวรน,นี่คือถานการ์เกี่ยวกับ3ผู้ตบประตูที่เป็นทีมชุดแรกของแมนยูนะครับที่แบบยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นมือ 1- มือ2มือ3นะฮะแล้วก็เป้าหมายชัดเจนเลยฮะก็คือตอนเนี้ย แมนยู กำลังดําเนินการเกี่ยวกับดีวของอันเดรัวนาอยู่นะครับซึ่งเป็นผู้สัปปรตรูของเ์มิลานะครับก็ยังมีลิสชื่อของเดวิดไบรยาของทาง ford เบนฟอร์ดเหมือนกันนะครับที่แมนยูเคยให้ความสนใจแล้วก็เคยเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่แมนยูต้องการน,นะครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายรองจากโุลล่าในตอนนี้นะสำหรับเดวิดไบรยานะครับแล้วก็ตอนนี้ดิดไบรยากับสเปอร์เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสการย้ายไปแล้วเพราะว่าสเปอร์เขาก็ได้ผู้สัปปรตรูรายหมาแล้วด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งที่แมนยูเล็งกันเอาไว้แน่นอนนะครับก กับศูนย์หน้านะครับเป็นลําดับต่อไปที่เราจะได้เห็นกันนะครับว่าจะเป็นใครเข้ามาแล้วก็ตอนนี้นะฮะมันก็มีความวุ่นวายอยู่ เนื่องจากว่าตำแหน่งศูนย์หน้าตอนนี้ชอยมันเริ่มที่จะลดน้อยลงไปแบบเรื่อยๆเนื่องจากว่านักเตะแ,แต่ละคนที่แมนยูสนใจเนี่ยราคาเนี่ยมันก็สูงเป็นอย่างมากครับตัวท็อปอย่างเช่นโอซิมเฮนแฮดดิคนนะฮะที่แบบราคาระดับแบบ100ล้านปอนด์นะครับพอมามองเกี่ยวกับตัวเลือกลองลงมาอย่างเช่นฮอยลุนโคโรโมนี่ก็ราคาแรงอีกนะครับนี่คือความวุนไยที่มันเกิดขึ้นแต่ชัดเจนครับว่าแมนยูต้องการศูนย์หน้ารายใหม่ไม่รู้แหละว่าจะเป็นใครนะสุดท้ายเนี่ย ส่วนหน้ารายใหม่ก็ต้องเข้ามาอยู่ดีนะครับอาจจะไม่ใช่รายชื่อเหล่านี้ก็ได้อาจจะเป็นรายชื่อที่เราไม่รู้จักก็ได้นะครับที่จะเซ็นเงินเข้ามานะครับรอติดตามกันนะครับนี่คือมุมมองของฝั่ง men นะครับสื่อท้องถิ่นของเมอร์เชสเตอร์ ที่ได้มีการวิเคราะห์แล้วก็มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะแต่ละคนแล้วก็เป้าหมายที่แมนยูเนี่ยกำลังสนใจอยู่นะครับทางฝั่งของสกายปอดกันบ้างนะครับก็มีนักข่าวของสกายปอดอย่างมาร์คแม็กอดัมนะฮะก็วิเคราะห์กันออกมาว่าหลังจากที่แมนยูเนี่ยเซ็นเมสันเมาส์เรียบร้อยเนี่ยตลาดซื้อขายแมนยูยังคงต้องดําเนินการกันต่อไปนะครับเป้าหมายต่อไปก็คือตําแหน่งศูนย์หน้านะครับแมนยูต้องการตําแหน่งศูนย์หน้าตัวกลางคนที่ สามารถทำประตูได้เหมือนกับมาคาราฟอร์ดในช่วงซีซันที่เพิ่งจบไปนะครับนี่เป็นจุดที่น่าสนใจของเอเดรียนฮากแล้วก็ทีมงานของแมนยูด้วยนะฮะส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับที่แมนยูต้องการก็คือในมุมมองของมาร์คแมกดาดมนะก็คือตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กรายใหม่นะครับตอนแรกแมนยูสนใจคิมินแจ แต่ว่าตอนนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าคิมินแจไปลงเอยกับบายเยนร์ผู้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้ก็ต้องมองหารายชื่อใหม่แต่ว่าน่าจะมีการเซ็นเงินเข้ามาอย่างแน่นอนเกี่ยวกับกองหลังตัวกลางนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตำแหน่งก็คือตำแหน่งผู้สำบตูนะหะที่กำลังมองหาตัวแทนของเดวิดเดคาอยู่แล้วก็ตอนนี้มีข่าวกับอุลน่ายัง นะครับโอเคนี่คือรายงานที่อยู่ในทิศทางเดียวกันจากฝั่งของซยอยบอรดแล้วก็มุมมองของนักข่าวของฝั่ง MEN นะครับที่มองว่า ส่วนน้าต้องมีแล้วก็ผู้สบตูต้องมีเข้ามาอย่างแน่น,นอนนะครับก็การผีคิดน็นองไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้คาดการณ์กันออกมาครับว่าแมนยูจะซื้อตำแหน่งไหนบ้างหลังจากนี้หลังจากที่มีการเซ็นเมสันเมาส์ได้แล้วนะครับส่วนเรื่องของเมสันเมาส์นะครับก็มีข้อมูลจากเทเลกราฟครับมีการระบุออกมาครับว่าเมสันเมาส์เนี่ยเตรียมที่จะเข้ารับการตรวจร่างกายกับแมนยูในช่วงวันกันที่จะถึงนี้ครับแล้วก็จะเป็นการปิดดิวอย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์หน้านะฮะก็ กำหนดการตามนี้นะครับ ซึ่งมันก็เป็นกําหนดการที่ทางสโมสรจะมีเรื่องของการเรียกนักเตะในทีมกลับมาลงซ้อมเพื่อเตรียมทีมนั่นแหละนะครับนักเตะที่ไม่ได้รับใช้ทีมชาติก็จะกลับมาในช่วงนั้นพอดีนะครับแล้วก็เอ็มเอนะครับสื่อ,อท้องถิ่นก็ได้มีการเล่นข่าวในเรื่องของงบประมาณการเสริมทัพของแมนยูที่หลงเหลืออยู่นะครับหลังจากที่เซนเมสันเมาส์เนี่ยในราคาอยู่ที่60ล้านปอนด์โดยรวมนะแล้วแมนยูเนี่ยจะเหลืองบประมาณเท่าไหร่ในการไปเซ็นสูตรหน้ารายใหม ในตำแหน่งต่อไปหร right ือว่าตำแหน่งผู้สวตุนะครับเอบอกว่าตอนนี้แบนยูเนี่ยเหลือเงินไม่มากครับก็น่าจะประมาณสัก65ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้อเดิเคนฮารปวดหัวเป็นอย่างมากสวนหน้าก็อยากได้ตัวท็อปแต่ว่าเงินเนี่ย มันก็มีไม่มากเพราะว่าเคอนโอซิมเฮนเนี่ยราคามันแรงมูนี่ฮอยรุนก็80กว่าล้านนะครับรามอสก็ประมาณ70ล้านปอนด์ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันลําบากครับถ้าซื้อได้ก็คงเป็นแบบพวกศูนหน้านูนมไปเลยนะฮะไม่ค่อยแบบมีข่าวนะฮะตัวละครลับไปเลยหรือว่าแบบดารุ่งที่เราไม่เคยเห็นไปเลยนะฮะแต่ว่าผลงานดีอะไรประมาณนั้นก็ น่าจะมีการคุยในเรื่องของค่าตัวที่ต่ำกว่าน,นี้ได้ต่ำกว่า6 5ล้านปอนด์ได้นะครับคืออีกหนึ่งบัจใจที่แมนยูต้องทำครับเอเมนบอกว่าต้องขายออกไปครับเพื่อเป็นการเพิ่มงบประมาณไม่รู้แหละขายใครได้บ้างแต่ว่าแมนยูต้องรีบเร่งขายนักเตะที่ไม่ได้ใช้แล้วก็นักเตระรายดังกล่าเนี่ย สามารถทําเงินให้กับทีมได้แล้วก็ทีเนี้ยเราก็เอาเงินส่วนนั้นนะ่ะไปโปะก,กับ6กบล้านบอลที่มีอยู่แล้วก็ไปซื้อผู้สัดตูไปซื้อศูนย์หน้ารายใหม่เข้ามามันก็น่าจะทําให้สายการเนี่ยมันคล่องขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิด65้าล้านบอลที่เหลือไปเซ็นทั้งอุนาน่าตำแหน่งผู้สัดตูแล้วก็ไปซื้อศูนย์หน้ารายใหม่ซึ่งหลายชื่อที่เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งอันดับ2อ,อันดับ3เนี่ยตัดไปเลยครับมันงบมันไม่พออย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นทางออกที่ดี่สุดก บรหน้าแล้วก็สูน้าที่เราต้องการตามลิตรลายชื่อเบอร์ต้นต้นนะครับเ,เรื่องของการเทโกเวกันบ้างครับตามข้อมูลจากดแอันติกมีการระบุว่าตอนนี้ทีมงานของฝั่งกาตาแล้วก็ฝั่งเซอร์จิมรดคิปเนี่ยก็ได้มีการเตรียมเอกาสารเตรียมความพร้อมแล้วนะครับถ้าเกิดแบบพวกเขาเนี่ยได้ไฟเขียวในการเป็นเจ้าของทีมพ้นหม่เนี่ยกลุ่มทุน2กลุ่มทุนนี้ก็พร้อมที่จะยืน่นเอกาสารแล้วก็ เข้าบริหารทีมทันทีนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอการตอบกลับจากเกร์เซอร์ก่อนนะครับไม่รู้นะว่าจะเป็นตอนไหนนะครับแต่ว่านานมากๆในตอนนี้นะครับแฟนพีก็ต้องทนกันต่อไปส่วนรายงานจาก ESPN ครับมีการระบุออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอในการขายทั้งแฮร์รี่ม็กไวร์แล้วก็จะดองซานช่วนในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ความสนใจเนี่ยมันไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ที่มีทีมที่ให้ความสนใจนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของเม็ดเงินนั่นแหละ เม็ดเงินเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับที่ทีมปลายทางที่แบบสนใจอย่างเช่นสเปอร์อย่างเงี้ยเขาก็มองว่าอ่ะโอเคเขาสนใจแต่ว่าเม็ดเงินค่าเหนื่อยเนี่ยนักวายรับไว้สูงพวกเขาก็อาจจะจ่ายให้ไม่ไหวจะดองซานโช่ยอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเกิดดอดมุลอยากได้ก็ได้เพียงแต่ยืมเท่านั้นครับแล้วก็เม็ดเงินค่าเหนื่อยเขาก็จ่ายให้ไม่ไหวยกเว้นเสียว่า สองรายนี้ย้ายไปแล้วก็ยอมลดค่าเหนื่อยกับต้นสังกัดใหม่ของพวกเขานะครับก็นี่คือรายงานกันออกมาจาก ESPN นะมันก็เลยเป็นเรื่องยากในเรื่องของการปล่อยนะครับมันก็เป็นเพียงแค่ข่าวอยู่นะในตอนนี้นะฮะส่วนเรื่องของอล็กเตลิสนะครับแมนยูหาจุดลงตัวไม่ได้นะครับหาทางออกเกี่ยวกับแบ็กซ้ายรายนี้ไม่ได้ตามรายงานจากเลคข,ขอดสื่อของโปรตุเกสครับมีการระบุว่าเอเดรีนฮาร์กเนี่ยพร้อมปล่อยอล็กเตลิสอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแบ็กซ้ายเนี่ย มีโคต้าเต็มแล้วก็คือลูกชอแล้วก็มาเลเาซียนะฮะเพราะฉะนั้นแมนยู ก็ไม่มีที่ว่างละในตัวแมลงแบคไซเรยนะครับจะปล่อยให้กับเซเบียเซเบียก็ลังเลแล้วก็ดูเหมือนจับไม่เอาอีกด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะยืมตัวไปแล้วก็ผลงานดีก็ตามนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่เป็นคนเซ็นกันเข้ามาก็คือมอนชีแล้วก็มอนชีเนี่ยย้ายไปวิลล่าแล้วนะฮะทำให้เดเลเตอร์คนใหม่ก็อาจจะแบบไม่ได้แบบนําเสนออเล็กเตอร์ลิส์ให้กับคุณซื้อด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องตัดซเบียไปแล้วก็การกลับไปโปรตุเกตก็ มีเรื่องของประลายทางที่ค่อนข้างยากเหมือนกันอย่างเช่น FC Porto อดีตโตสังกัดเนี่ยนะฮะก็มีแบ็กซ้ายอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงเบนฟิกา้ากลับไปเนี่ยในลีกโปรตุเกสเนี่ยนะครับเบนฟิก้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่แข่งร่วมหลีกกับ FC Porto นะฮะ เลเตอร์เลสเนี่ยก็คิดหนักนะครับแต่ว่าโอกาสการย้ายเนี่ยมันน่าจะไปลงเอยที่ลีกปตูตเกตนะฮะซึ่งเป็นลีกที่เตอร์เรสเนี่ยเคยไปค้าแข่งอยู่นะครับปอโต,โตไม่ก็เบนฟิกา้านี่แหละก็รอติดตามกันนะครับว่าจะเป็นทีมไหนนะฮะแต่ว่าในสเปนกับทางฝั่งแมนยูเราเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับส่วนข่าววันศในเรื่องของดูซานวาราวิดครับก็ตามรายงานจากกอนโชเมกาโตครับมีการระบุว่าตัวแทนของวาราวิดเนี่ยกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อให้หนกเตตร,รายเนี่ยย้ายทีมใปช่ว มมนี้ครับโดยมีการอ้างว่าตัวแทนของนักเตะเนี่ยกำลังเจรจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลแล้วก็เชิลซีนะฮะเพื่อนำเสนอนักเตะรายนี้นะครับซึ่งทั้งสามทีมเนี่ยมีความคิดเห็นเดียวกันก็คือราคาเนี่ยมันสูงเกินไปนะครับแล้วก็อยากให้ทางยูไนเี่ยลด,ดลงมาหน่อยนะครับคือเอาสักประมาณ ต่ำกว่า80ล้านปอนด์แล้วกันเพราะว่า80ล้านปอนด์เนี่ยมันหนักเกินไปนะครับถ้าเกิดต่ำกว่านี้มันก็น่าจะพอคุยกันได้ประมาณสัก5060ล้านปอนด์ประมาณนันะครับซึ่งทางเชลซีก็มองหาส่วนหน้ารายใหม่แมนยูเราก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนหน้าหนึ่งรายครับที่มีข่าวตามรายง,งานจากสื่อโปรตุเกสมีการระบุออกมานะครับว่าเมดิตาเรมีครับ ส่นหน้ารายนี้ของ FC บอร์โตเนี่ยเคยเป็นข่าวกับแมนยูเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนตอนนี้กลับมามีข่าวกับแมนยูอีกครั้งนะฮะมีการระบุว่าส่นหน้ารายนี้ตัวเก่ารายนี้อยู่ในความสนใจของแมนยูนะแล้วก็แมนยูเนี่ยมีการติดตามฟอร์มาซักระยะหนึ่งแล้วด้วยนะฮะเคนฮาร์กเนี่ยชื่นชมคุณสมบัติของส่นหน้าชาวอิรักรายนี้นะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งสตลรายชื่อที่น่าติดตามเมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกกันไปครับเป็นข่าวว่าสิเป็นอยู่ ต้องฟังไวยกูกันด้วยนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกไปก็คือถ้าเกิดแบบมันไม่สามารถลงเอยกับ ตัวเลือกเบอร์ต้นต้นได้เนี่ยผูเ้เล่นเหล่านี้มันก็หน้ามองเหมือนกันพวกแบบเฮ้ยเราอาจจะมองว่าเฮ้ยตาเรมี่อย่างนี้หรอมันไม่เคยมีข่าวมันแบบไม่น่าสนใจเลยอะไรประมาณนั้นอนะ่ะบางทีผูเ้เล่นเหล่านี้อาจจะไปอยู่กับแมนยูก็ได้นะครับก็อย่ามองข้ามเหมือนกันนะฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็นไปได้ยากก็าตามแต่ถ้าเกิดเราดูเงื่อนไขหรือว่าเหตุผลที่ผมแจ้งไปเนี่ยก็คือมันประมาณมันไม่มีจริง ตัวท็อปที่เราต้องการมันซื้อยากตัวละครแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับแมยูนะครับอโอเคก็เป็นบทวิเคราะห์กันด้วยทิ้งท้ายกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ